รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดมหาชน King Power Duty Free กสทช.ล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารออมสินโทร1115ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบว่าดังกันมากอ่ะแต่ว่าผู้หญิงมีพลังโชว์ค่ะคนนี้จะถามบ้านคนอื่นกันคุณผู้ชมสามารถหลีเสียงทีวีที่บ้านได้ค่ะถ้าหากว่าเสียงดังเกินไปโอ้โหดูแล้วก็สดชื่นกันค่ะแกหนูอิ่มๆน่ารักมากนะวันนี้มาเปิดรายการคุยยกบ้านพร้อมกันไม่มีต้องรอพิธีกรรับเชิญเลยเดี๋ยวก่อนมันต้องมีท่านี่ใช่ไงไงไงคุยยกบ้านโอ้โหโคตรที่สุดเลยนะอย่างนี้วันนี้มาที่ไหนอะไรยังไงอ้าวสรุปไม่รู้ว่าไปไหนบ้านใครยังไงก็นอนตลอดทางเลยอ่ะตื่นมาปุ๊บโอ้โหที่ไหนเนี่ยวันนี้จะมาพบกับแขกรับเชิญซึ่งวันนี้จะมีทั้งพ่อแม่ลูกไม่รู้เหมือนกันทางแก้มเหรอแต่ทีมงานยังไม่ได้บอกว่ามาบ้านใครเดี๋ยวก่อนนะอิมเริ่มรู้ได้กลิ่นความไฮเปอร์กับแขกรับเชิญไฮเปอร์อีกเหมือนกันอิมว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นผู้ชายที่เสียงดังเราจะต้องเหนื่อยกันแน่นอนพิธีกรหลักเสียงดังพิธีกรรับเชิญเสียงดังแขกรับเชิญเสียงดังขึ้นไปอีกดังอีกโอ้โหแล้วคนนี้ขอบอกได้เลยว่าชอบทำอะไรใหญ่ๆอะไรเขาใหญ่น้องอิมมาถึงก็ใหญ่เลยแบบว่าแบบความว่าใส่แว่นตาใหญ่หมวกใหญ่เท้าใหญ่อะไรอ๋อใหญ่แบบนั้นเออว่าแล้วก็อยากจะเริ่มเห็นอะไรใหญ่ๆแล้วอ่ะใช่ไหมเออถ้าแกเชิญคุณผู้ชมกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปแล้วอ่ะเร็วเร็วดิเร็วเร็วใช่กินเลยเร็วเร็วจะร้อนโอ้โหพนมอยู่อเมริกาครับผมพี่เก่าสุภาพอยู่นี่ครับสวัสดีครับกระชับมั่นปรบมือพร้อมกันประทับใจอ้าวได้เวลาดีครับผมเวลาคือคุยจะได้ลื่นคอนี่สีเดียวกับชมพูอ้อมเลยใช่ไหมนี่ชมพูนี่ก็มีแซมชมพูเนี่ยนี่น้ำอะไรคะพี่ต๊อกขาน้ำอุทัยทิพย์ครับผมเราชอบกินน้ำอะไรทิพย์แบบนี้ไงเออชะอุ้ยตอกกระเบาคือโอ้ยนี่มันอะไรยังไงเนี่ยยาบำรุงเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นยาเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของฝางในนี้ไงอันนี้คือยี่ห้อของตัวเองที่ตัวเองผลิตมาเพื่อจำหน่ายเหรออ๋ออันนี้ของพรีเมียมพรีเมียมเวลาแต่งงานปุ๊บก็มีงานนี้ขึ้นมาเดี๋ยว25-28มิถุนายนปี2555โอ้โห2ปีนี่อายุได้10ปี10ปีแล้วนะแน่นอนพี่อิมชิมก่อนเลยกินรสเต็มปากเลยเฮ้ยโอ้โหนี่รับรองว่าชื่นใจนี่คิดดูแค่ของชำร่วยนะยังฮาขนาดนี้แต่ไม่เอาไม่ให้พูดตอนนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเก็บไว้ตอนที่ความรักอะต้องเอาตอนคนที่ก่อนแล้วไอ้คนที่เป็นหมอนเมื่อกี้นอนเป็นหมอนนะเดี๋ยวต้องมาคุยด้วยนี่นะชื่นใจจริงก็ชื่นใจบุกมาถึงนี่เลยคือมันคนละอย่างเลยแล้วกันในเมืองกับอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศแบบว่าบรรยากาศมันสวยมันแตกต่างกันแบบว่าเห็นได้ชัดเลยพี่แม่นกันมันต้องให้เข้ากับมันเนี่ยทิชชู่ที่ชู่ขึ้นมาเต็มไปหมดอ่ะเลนดีเนี่ยเลนดีเนี่ยเลนดีฮะเลนใส
แว่นอยู่นี่เลนอยู่ร้านเลนยังไม่เสร็จฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พอเปิดรายการมาเนี่ยทุกคนอาจจะนึกว่าเราเนี่ยมาคุยกับนักกีฬาตูเดฟอร์มใช่เรามาคุยกับพี่ต๊อกเดี๋ยวเราต้องถามกันก่อนว่าเข้าวงการยังไงพี่ต๊อกขาเออใช่เข้าวงการเลยฮะหนูมาหนูก็เห็นพี่ตั้งนานแล้วพี่ผมชื่อต๊อกผมนอนสต็อปผมชอบฮิปฮอปแพ็กกี้ดับแพ็กกี้ดับผมเป็นน้องเล็กในหมู่แร็ปเปอร์แต่ผมก็ไม่ได้ซิกเนเซอร์ในหมู่แร็ปไทยเจมดีคือทีมแร็ปชอบทำอะไรเจ็บเจ็บเป็นตินตะกวีไม่มีช้าไม่มีรอไม่มีลีคือทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำทำให้เป็นความทรงจำอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนเคลื่อนไหวทำสิ่งที่ถูกทำสิ่งที่คิดถึงจะบ้าไปนิดเราก็คือ SI ฮิปฮอปหรือว่าที25เลยออกกำลังกายสุดดีเคลื่อนไหวทุกที่แม้แต่ชุดชั้นในก็เลยเริ่มมาจากเมื่อก่อนที่ชอบเบรกแดนซ์มากอันนี้คืออันนี้คือการเกินประวัติมาให้เป็นกรไปเลยพอชอบเบรกแดนซ์ตอนนั้นก็เลยมีการแข่งขันที่สยามน้ำเข้ามาไงอะไรมากวัยรุ่นเลยเป็นปีแรกมีแดนซ์คอนเทสต์ตอนนั้นก็ไปประกวดชนะมาเพราะว่าได้เปรียบก็ตอนนั้นไปอยู่แคนาดามาเป็นเด็กแรกเปลี่ยนพวกที่นู่นเต้นกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเข้าเลยเข้ามากลับมาก็แข่งชนะได้ที่หนึ่งเลยป่ะได้ที่หนึ่งสยามคอนเทสต์ปีแรกก็เริ่มมาปุ๊บไปเจอพี่จงพี่เจก็ชวนกันมาเข้าเอานั่นชุดแรกเลยทีนี้เห็นหน้าเดียวแต่ว่าตอนนั้นเป็นแดนเซอร์ให้พี่เจก่อนตอนไปมาเป็นตอนแรปโย่1809มาเจอกันโดยบังเอิญที่บอกเฮ้ยทำไมอย่างนี้ได้วะเนี่ยก็เลยก็เริ่มมาสรุปคือเข้าวงการด้วยการเต้นเบรกแดนซ์เต้นเบรกแดนซ์แล้วก็มีโฆษณาที่เกี่ยวกับเต้นทั้งหมดใส่หน้ากงหน้าตาเป็นตรงเบนโตโอ้โหเครื่องอัดลมหลายอย่างเราทั้งนั้นเลยคือเขาเอาแต่ท่าแต่หน้าเขาตอนนั้นไม่เห็นหน้าไม่ต้องการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจากไม่เห็นหน้าเนี่ยมากลายเป็นเข้าวงการมาเป็นดาราได้ยังไงพี่จิ๋มโมเดลลิ่งอ่ะเรียกเรามาแบบได้โฆษณาเยอะตอนนี้ตอนหลังมันก็ให้ต๊อกเธอชอบแสดงนี่ป่ะเห็นมีวีแววมีอะไรเงี้ยบอกใช่พี่เพราะว่าผมเนี่ยชอบแสดงเพราะว่าบ้านผมมาทำโรงหนังด้วยย่าชื่อย่าศรีนะฮะตอนนั้นอยู่ศรีอุทัยโรงหนังชื่อโรงหนังศรีอุทัยก็ดูหนังบ่อยแล้วก็ซึมซับก็เลยมาแคส2499ปุ๊บพี่จิ๋มบอกว่าตัดหางไหววัดเลยพี่ไปแคสคือ2499อ๋อนั่นคือภาพยนตร์เรื่องแรกเลยใช่แต่ดังมากเลยนะตอนนั้นเป็นอะไรนะปุ๊บระเบิดขวดอ่ะเท่มากอ่ะดังโอ้โหเต็มเลยอ่ะแล้วหน้าแล้วคือหน้าแบบไทยๆแล้วหุ่นเหินได้หมดเลยแล้วเข้าคาแรคเตอร์เลยอ่ะต่อมาจากนั้นก็เป็นเสือจนเป็นเสือนะฮะเมียฟ้าทลายโจรตอนนี้ด้วยความที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มของที่เป็นคนทำหนังประเภทหนังออกต่างประเทศก็เลยโชคดีหน่อยใช่ก็โชคดีอยู่ในกลุ่มนี้ก็มาเจอพี่วิสิทธิ์ฟ้าทลายโจรก็ได้ไปเมืองคานไปเลยเดินทางกันทั่วโลกเออหนูตัวเองเข้าวงการแล้วแบบหมายถึงว่าไต่ขึ้นไปนี่แบบกระโดดข้ามเลยนะสุดๆเลยคือมนรักทรานซิสเตอร์มนรักทรานซิสเตอร์นี่ก็ไปรับรางวัลมาปูซานBest Actor Best Actor Asia Pacific ตอนนั้นแข่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียเจอเราหมดเลยเราชนะคือหนังแต่ละเรื่องที่เล่นเนี่ยนะเป็นหนังได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องแล้วอยู่ดีๆอ่ะไปเล่น Rambo 4ได้ไงอ่ะพี่ต๊อกเฮ้ยแล้ว Rambo 4เหรอนายเตอร์ไปอยู่เชียงใหม่มาเป็นปีจนรถคว่ำไม่รู้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ย Rambo 4เลยเหรอหนังแบบว่าฝรั่งสร้างก็มันเป็นหนังที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะว่าเป็นบทที่เกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านคือพม่าแล้วมีมิชชันนารีเข้าไปอยู่ในพม่าเราจะต้องเป็นเล่นเป็นคนกะเหรี่ยงที่อยู่ในพรมแดนเป็นกะเหรี่ยงลีดเดอร์คราวนี้กะเหรี่ยงต้องพูดภาษาอังกฤษได้เอาสิพูดภาษาอังกฤษได้ก็ใช้วิชาเก่ามาโอ้โหเขาบอกว่าต้องพูดไม่ชัดอ้าวถนัดเลยพูดสำเนียงมีสำเนียงไอ้ลองให้สำเนียงไม่ชัดเป็นยังไงพี่ต้องคะสำเนียงไม่ชัดก็โอเคHey, which way to go to, you know, the base of the Burma army? Yes, we can go. I can do. You can done. We have fun together, okay? ฝรั่งถามเดี๋ยวเทคเลยบอกเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคุณจะพูดอะไรก็เดี๋ยวเขียนมาบอกให้เป็นภาษาแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็บอกให้เป็นภาษาเอาภาษาอย่างนี้ไงเราก็เป็นภาษาอังกฤษที่คล้องจองวันคาคำวันคาโกถูกคาโคมต้องเป็นแบบสำเนียงประมาณนี้ด้วยพอได้เล่นหนังใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยมีไหมที่หนังบอกว่าต่างชาติเขามาชวนพี่ต๊อกไปเล่นอีกคะก็มีของเกาหลีแต่เป็นโปรดักชันเกาหลีแต่เป็นหนังของญี่ปุ่นเป็นหนังนักแสดงทุกคนเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแล้วก็มีคนไทยเล่นอยู่ก็คือมีพี่แล้วก็มีพี่ตุ่มชลิตแล้วเล่นชื่อเรื่องไซโยนาระอิซุกะเร็วๆนี้หรือแบบนี้เข้าไปแล้ว
เรายังไม่เคยได้ดูเลยแต่เขาบอกหนังดีตอนเล่นเล่นมาหลายเรื่องนะชอบบทบาทไหนมากที่สุดอ่ะตั้งแต่เล่นมาแต่เริ่มเข้าวงการจนถึงปัจจุบันเนี่ยบทไหนเนี่ยหืมโดนอ่ะเพราะมันก็คือเล่นมาเกือบทุกบทนะฮะมีดราม่ามนรักทานซิสเตอร์มีอะไรจริงๆแล้วเนี่ยจะให้เลือกเนี่ยชอบทุกบทเลยชอบทุกบทที่ได้รับมาเพราะว่าบทที่ได้เนี่ยส่วนมากบทดีทั้งนั้นเลยเมื่อกี้พิมถามว่าเล่นบทไหนแล้วชอบทิปอยากรู้ว่ามีบทไหนที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะเล่นไหมคะพี่ตอกบทที่อยากเล่นมากที่สุดคือบทของเจ้าชายนะตอนนี้กำลังมาด้วยว่าคุณชายเจ้าชายอะไรเงี้ยให้รู้สบ้างว่าท่านผู้จัดท่านใดทราบแล้วเปลี่ยนนะคะพี่ต๊อกอยากเล่นเป็นเจ้าชายนะคะเจ้าชายอะไรพี่ต๊อกเจ้าชายกบหรือแบบเจ้าชายอารามบอยกำลังจะมารอเลยเนอะว่าไงมารอนานแล้วเหรอนี่มันน่าซื้อรอขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องเปิดรายการด้วยการร้องเพลงก่อนจะปิดเบรกเนี่ยที่ขอให้พี่ต๊อกแบบลองคิดเพลงปิดเบรกให้ได้ป่ะชอบร้องเพลงมากหนูก็ชอบเต้นรู้งี้ไปแล้วกันครับผมรู้งี้นะบางคนเนี่ยไปทำอะไรมาอกหงอกหักไม่ชอบเชื่อเพื่อนคนเตือนแล้วมาพูดคำว่ารู้งี้อย่างรู้งี้ดูคุยยกบ้านอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปแล้วเดี๋ยวดูไม่รู้รู้งี้พอเอาให้พอแล้วทุกคนอย่าคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันเถอะค่ะถ้าเปลี่ยนไปแล้วคุณจะร้องคำว่ารู้งี้ขอหลับแล้วโครงการเมืองเกษตรสีเขียวองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกิจกรรมบันเทิงแจกชิมฟรีตลอดงานวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ ตลาดอตก.จตุจักรสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารออมสินโทร1115ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินสนับสนุนโดยบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทยเต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณรู้แล้วว่าเข้าวงการได้ยังไงนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพี่ตอกมาอยู่นครนายกได้ยังไงคะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเนี่ยของภรรยาเนี่ยอุ๋ยเนี่ยเขามาที่นี่เป็นกลุ่มของพวกผอ.ต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาซื้อที่นี่แล้วก็ติดคลองพอดีแต่มันติดตรงที่ว่าคลองล้อมรอบเลยนะใช่มันมีคลองล้อมรอบแล้วนี่ก็เลยมีไอเดียพี่ว่าตอนแรกก็ทำที่เชียงใหม่ก่อนที่เชียงใหม่ทำเป็นแคมปิ้งทำเป็นบ้านพักเหมือนกันอันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใกล้ๆบ้างก็เลยมันเริ่มทำที่นครนายกคือมันอยู่ไม่ห่างไกลกรุงเทพหนึ่งชั่วโมงหมายถึงว่าอันนี้คือมาทำตอนที่แบบหลังเกษียณแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ต๊อกใช่ใช่หลังเกษียณแล้วก็ช่วยกันทำในเรื่องของพวกบ้านพวกออกแบบเนี่ยก็จะเป็นอุ๋ยเป็นคนออกแบบเป็นคนทำแต่ในเรื่องของพวกขยะไม่ใช่ตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพี่จะเป็นคนเอามาพวกโต๊ะสนามอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยเรียนลูกโลกหมุนได้พวกนี้อ้าวพี่อยู่กี่ปีอ่ะมันอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วอยู่ที่นี่ในประมาณสักน่าจะ5ปีแล้ว5ปีแล้ว5ปีนี้พี่ต๊อกก็ต้องไปกลับกรุงเทพนครนายกอย่างนี้ตลอดเลยป่ะคะไปกลับก็คือเวลาว่างปุ๊บอ๋อนั่งอย่างนี้ก่อนได้เลยครับเอาพี่นั่งกลางเลยก็มาพอว่างปุ๊บก็มาที่นี่พอมาที่นี่มีงานก็ไปกรุงเทพเพราะมันใกล้ไงชั่วโมงนิดเองและอย่างนึงก็เป็นพนักงานที่นี่ด้วยดูแลทุกอย่างอาชีพเสริมล้างส้วมล้างจานกวาดใบไม้ทุกอย่างคือทำกันเองเป็นเหมือนกับกิจการครอบครัวมีจ้างคนบ้างไหมพี่ต๊อกมีบ้างฮะหลังๆมาแรกๆนี่คือทำกันเองหมดเลยไม่แล้วการออกแบบมันน่ารักมากนะคือแบบว่าด้วยกรุงเทพมันแออัดไงแล้วพอขับรถมาชั่วโมงนี้แล้วคือมันเห็นบ้านแบบสไตล์หลายสไตล์เลยมีเหมือนแบบว่าทะเลบ้านแบบน่ารักมีสไลเดอร์ในบ้านเงี้ยโอ้โหคือดูแล้วเนี่ยพี่ต้องเนี่ยเหมือนกับโตมากับป่ากับเขาอะไรแบบนั้นเลยไหมคะตอนเด็กๆจะชอบไปตั้งแคมป์กันในบนดอยไปลุยเป็นเด็กดอยแล้วเนี่ยยังมีอีกอันนึงที่เห็นว่าพออยู่กับป่ากับเขาแล้วเนี่ยนะพี่ต้องปลูกข้าวเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเนี่ย
ก็ซื้อข้าวกินพอนี้พอกินปุ๊บแล้วก็แม่เกิดท้องเสียขึ้นมาพอท้องเสียเราไม่รู้ว่าเขาใส่สารอะไรเข้าไปในข้าวกันมอดบ้างกันเชื้อราคราวนี้ก็เลยเริ่มไปกินข้าวของชาวรีซูของเผ่ารีซูเผ่ารีซูเนี่ยอุ้ยอร่อยแล้วพันเนี้ยข้าวพันนี้เขาเก็บมาเขาสายพวกนี้เป็นสายจากทิเบตก็เลยสนใจข้าวนี้แล้วก็ปลูกตั้งแต่ตอนนั้นเลยพอปลูกได้ตอนนั้นก็ติดใจตอนนี้มีคนโหรับอุดหนุนเยอะคือติดในรสชาติอ่ะแล้วขั้นตอนมันจะเหมือนปลูกข้าวเหมือนบ้านเราไหมเหมือนสายพันธุ์แบบข้าวหอมมะลิหรืออะไรยังไงไหมหรือว่ามันจะยากตรงไหนพี่ข้าวดอยเนี่ยเขาไล่ไม่ชอบน้ำจะปลูกไม่ต้องให้น้ำขังปลูกตามที่ที่มันสโลปแล้วก็ใช้วิธีการคือผู้ชายเนี่ยเขาจะมีการร้องเพลงทิมจิ้มผู้ชายในร่องพี่ต๊อกกินเลยนะแล้วพี่อิมเขาหลับแล้วแล้วที่มุฟก็กบเขากบไปเนี่ยเราปลูกประมาณเดือนวิถีชีวิตเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดนะฮะเราก็เลยมาเก็บเกี่ยวประมาณใกล้ๆพฤศจิกายนหรือว่าปลูกตอนต้นฝนแล้วมาเก็บต้นหนาวเนาะและนี่ตอนนี้ทำออกมาเป็นยี่ห้อแบบไว้แบบขายจำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมคะยังไม่ตีแบรนด์ฮะแต่เราก็มีการจดไว้ว่าน่าจะใช้ข้าวตาลูกโลกเพราะลูกสาตาลูกโลกเนื้อแน่นหนาปึ๊กเหนียวนุ่มในรสชาติคือบอกได้เลยว่าอย่างที่พี่ต๊อกบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันรสชาติมันจะอร่อยมันจะหอมแบบอ้าวใช่ดิเดี๋ยววันนี้มาจะได้ชิมหรือเปล่าเดี๋ยวทำให้เลยจัดโอ้โหจะกินได้ไหมเนี่ยทำอาหารเป็นนะเป็นดินี่พี่เอ็มจะบอกว่าพี่ต๊อกเนี่ยทำกับข้าวเก่งมากเฮ้ยอย่างนี้ทำแฮมไฮเปอร์อย่างนี้นี่นะสุดยอดพี่พูดอย่างนี้หนูหิวแล้วอ่ะเอาเลยไหมจัดเลยดีกว่าปะได้เวลาเปิดหม้อย้าวมาดูหิวข้าวเร็วเปิดหม้อรอครัวเลยปะป้าทิปปี้เมื่อสักครู่ที่เป็นขอนอยู่อ่ะพี่ดาวต้องเฮ้ยอย่างนี้พี่อุ๋ยนะคะเป็นสีภรรยาของพี่ต๊อกภรรยาเป็นรอยค่ะคนนี้เป็นใครคะโอ้เป็นลูกค่ะโอ้พี่คงอายุสิบกว่าพี่แปดเดือนน้องลูกโลพี่คะพี่ต๊อกอ่ะตัวไม่ใช่กระสือมันยืนตัวชื่อไม่มีไส้ลอยกระสือที่เรารอคอยก็เป็นกระหังที่ออกมาโผล่คืนมันจะโผล่บินออกไปหากินมีเสียงผับผับผู้หญิงอย่าวังนะครับออกไปเข้าซ่วมระวังเจอดีตอนนี้เล่นละครเรื่องกระสืออยู่พอดีนึกว่าไปไหนสรุปว่าไปเอาอะไรมาคะเนี่ยอันนี้ไปขุดมาฮะมีตะไคร้ครับผมแล้วก็ขานะฮะซึ่งจะเป็นส่วนผสมในวันนี้นั่นก็คือต้มข้าวไก่อันนี้คือสดสดเลยสดสดเลยนี่คือของแบบที่เป็นวัตถุดิบมาจากในบ้านทั้งนั้นเลยใช่ฮะไก่นี่ก็เนี่ยค่ะลงไปเก็บในน้ำเป็นประเทศที่แล้วที่รู้จักแล้วรู้จักแล้วแม่บ้านแม่บ้านภรรยาแม่บ้านปกติบ้านเนี้ยเนี่ยนะคะทั่วไปผู้หญิงทำกับข้าวใช่ไหมแต่นี่พี่ต๊อกทำโอ้ทำกับข้าวอันนี้ก็ต่างฉันอยากกินอันนี้จังเลยเธอแน่นอนเนี่ยทำไมยืนประดับไว้เฉยดูเหมือนลงมาเลยดีกว่าอะไรยังไงพี่วัตถุดิบวัตถุดิบของเรานะฮะต้องมีวัตถุดิบเพราะว่าก่อนอาหารจะสุกต้องดิบก่อนวัตถุดิบของเรานะครับพระเอกของรายการฮะข่าครับผมข่านะฮะมีตะไคร้นะครับแล้วนี่ครับใบมะกรูดมะนาวแป้นนะฮะมะนาวแป้นเพชรบุรีพริกแห้งครับผมใหญ่มากอ่ะแล้วก็ขี้หนูตัวใหญ่พริกสดเชฟไทยครับพริกสดนะฮะพริกขี้หนูแล้วก็นี่ครับผักชีฝรั่งถูกต้องครับผักชีต่างชาติผักชีต่างชาติฮะมีมะพร้าวมีเห็ดฮะโอ้ใหญ่มากนี่ปลูกเองป่ะพี่ต๊อกค่ะเกษตรกรปลูกแถวนี้นะแถวนี้เลยนะแล้วนี่ฮะเนื้อไก่ครับผมเพื่อกินง่ายฮะแล้วนี่ครับที่เราขัดผิวเสร็จแล้วก็มาใช้ในแหมแยกตัวดีกว่าอันนั้นจะเป็นมะขามเปียกครับนี่แบบกลายเป็นวัตถุดิบที่มาจากในบ้านหมดเลยมากเลยบางวันถ้าเกิดว่าไม่มีวัตถุดิบเหล่านี้ก็แบบว่าเผือกมันเลยก็คืออ๋ออันนี้นี่ขุดมาจากไหนคะไม่ใช่นี่อันนี้ขุดมาจากกระดองใจของอ๋อนะฮะพี่ขัดไหม
พี่พัดมาสมัยก่อนเนี่ยเขาเช็คแม่บ้านเนี่ยเขาจะเช็ควิธีนี้หรอผู้หญิงนี่นะถมเพลินเซอร์มาปุ๊บพอพัดปุ๊บถ้าเกิดแบบไม่ฟิตนะตรงนี้มันจะดึงดังดึงดังเดี๋ยวลองดูดิว่าใครมีดึงดังมั้งดึงดังเก่งห้อยอ่ะแน่นแน่ลองดูดิดึงดังดึงดังดึงดังโอ้นี่ไทยเสพมีแล้วเนี่ยเก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้อ่ะพี่พิมพ์ลองพิมพ์ลองเนื้อนั่นใช้ยายังไม่แต่งงานโอ้โหนี่แห้งนะแต่ไม่มีเหมือนกันแต่ตึงทั้งคู่ไปอันนี้ได้แล้วไปลูกก็เนี่ยพี่ทุกวันนี้ต้องถามว่าที่พี่ต๊อกทำเนี่ยถือว่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยจริงนี่ไม่ได้พูดชมกันเองเขาเป็นคนที่มีทักษะเรื่องการทำอาหารแล้วหนูชอบมากพี่จริงๆนะผู้ชายทำอาหารอะหายากนะอร่อยจริงเหรอผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทำอาหารพี่ถ้าเกิดเขาทำอาหารแปลว่าเขาเป็นคนรักเมียโอ้เหรอจริงๆแล้วผู้รักเมียคนไหนทำอาหารน่ะมากเลยเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานกันมายังไม่เคยทำให้เขาทานเลยมีแต่เขาทำคราวนี้รอซอยซอยอันนี้นี่คือไฮไลท์เลยใช่ไหมแม่เข้ามาเลยแม่มาแม่เปิดตัวแม่เปิดตัวแม่ก่อนค่ะโหนี่เลยเพียงเพชรแม่สวัสดีค่ะเต็มเลยนะอันนี้คือแม่จริงๆหรือแม่ยายอันนี้ภรรยาฮะภรรยาอันนี้แม่ยายหรือไม่ก็แม่พี่โอ๋ยโอ้ใส่เลยใส่เลยก่อนเลยขาตะไคร้ขาตะไคร้ว้าวโหเดือดแล้วนะฮะเนื้อไก่สุกง่ายด้วยเลิศใส่ไปเลยลูกเพ่เจ้าที่บ้างกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วอ่ะนะเราเห็นพี่ก้องหัวนกป้อนนะโดนหัวลูกโล่งโอ้โหช่วงคุยนักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแจ๋วอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เจ้าไปจ่ายตลาดค่ะก็เห็นยายอ้อยข้างบ้านค่ะกำลังไปส่งหลานชายไปออกค่ายทัศนศึกษาค่ะแม่เมาไปเมามามันก็ทำให้แจ๋วรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการออกค่ายทัศนศึกษากับโรงเรียนทีไรนะคะมันรักมากเลยล่ะค่ะทั้งสนุกแล้วก็ยังได้ความรู้มากมายที่หาไม่ได้ที่ในห้องเรียนอีกด้วยการออกค่ายเยาวชนหรือการทัศนศึกษานะคะแจ๋วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะยิ่งไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยยิ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ป่าเพราะเขาเนี่ยได้เห็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นของจริงเลยล่ะค่ะอีกทั้งยังสามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าได้ดีอีกด้วยซึ่งเรื่องราวที่แจ๋วนำมาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในภารกิจของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังไงล่ะคะนี่ค่ะนอกจากการจัดอบรมให้ความรู้แล้วนะคะเขาก็ยังมีกิจกรรมที่แจ๋วนี่ต้องภูมิใจนำเสนอเลยนะคะนั่นก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติยังไงล่ะคะแม้มันเป็นกิจกรรมที่สื่อถึงคุณค่าของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆผ่านธรรมชาติที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ยังไงล่ะคะเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรอบตัวที่ได้เห็นตลอดสองข้างทางไงล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมธรรมชาติเนี่ยเป็นครูที่สอนให้เราเรียนรู้แบบนี้ไม่วันหมดวันสิ้นถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นนานๆนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาให้คงอยู่กับเราสืบไปยังไงล่ะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบฟเฟอร์เรจจำกัดมหาชน King Power Duty Free กสทช.ล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก ที่ไม่รู้พี่เอว่าพี่ต๊อกอ่ะจะทำอาหารได้
าของทิมาเองเลยไหนมีอะไรยังไงบ้างอยากให้ลองชิมข้าวผัดทวิสรสชาติอร่อยฮิตติดลมข้าวผัดไทยประยุกต์อร่อยเข้มข้นไม่ธรรมดาแล้วก็นี่เลยลองชิมข้าวผัดกระเทียมไก่พริกไทยดำเนื้อไก่ชิ้นใหญ่เต็มคำอันนี้น้าน้องก็น้องไปเลยมาแล้วครับบอกมาแล้วครับแกงขาไก่ขาต้มขาไก่ต้มขาไก่เมนูถูกใจต๊อกกระเบาบอกให้ทุกท่านโอ้โหงั้นเดี๋ยวทานหน่อยทุกอย่างกันเลยดีกว่าเรือออกเมื่อไหร่คะเรือออกกี่โมงเรือออกเนี่ยออกไปแล้วครับสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ที่นี่ต้องเรือรอเรือวันพรุ่งนี้นะกินกินเลยนี่ก็น่ากินนะของที่ที่เอามาโอ้อร่อยอร่อยน่านี่ลูกโลกทานเนาะอันนี้เลยเดี๋ยวว่าพี่ต๊อกราคานี่อะไรข้าวดอยหรือเปล่าจ๊ะอันนี้ใช่ครับเรียกว่าข้าวดอยเดี๋ยวลองให้ชิมโอ้ปลูกเองขดเยอะนี่เลยอ้าวอันเดียวนะคนละครึ่งคนละครึ่งเลยกินเน้นกลับเน้นกลับแบ่งกันกี่โมงคะไม่ใช่อย่างนั้นเล่นกับข้าวพอไหมพอไหมพอหรอรอแม่บ้างแม่บ้างเดี๋ยวแล้วกินไก่ว้าขอชิมหน่อยดิว่าข้าวดอยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแม่พันละข้าวดอยข้าวดอยอยู่ตึงตึงตึงมันเหมือนข้าวเหนียวอ่ะเหนียวข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นมันจะผสมระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวสวยโอ้โหคนกินมาเนี่ยท่าทางจะอร่อยจริงๆเขาพูดมีคาร์บอนสับด้วยเห็นไหมประโยชน์เยอะน่าทานอันนี้ทานง่ายมากเลยเข้าเวฟออกมาเรียบร้อยได้รสชาติสดเดี๋ยวไปลองชิมนี่เรียกข้าวอะไรนะคะข้าวอันนี้เรียกว่าข้าวผัดกระเทียมไก่พริกไทยดำกินหน่อยกินหน่อยกระเทียมไก่พริกไทยดำรสโปรดมากเลยเล่นๆซะกระจายเลยนี่คุณยายลองหน่อยคุณยายลองอร่อยทุกอย่างอ่ะอร่อยเลยนี่แน่ๆพี่อุ๋ยลองชิมฝีมือสามีพี่อุ๋ยดูนะคะมาจะปิดเบ้ามาแบบปื้มแต่ว่าพี่ต๊อกหนูว่าพี่ต๊อกป้อนนะอ้อแล้วอย่าโดนหัวลูกโดนหัวลูกโลกโอ้โหสะเก็ดไหมสะเก็ดไหมโอ้โหอร่อยมากพี่เขาดูเป็นคู่ที่แบบรักกันมากอ่ะที่ถามจริงพี่ต้อมกับพี่อุ๋ยเนี่ยรู้จักกันเจอกันได้ยังไงคะเดินผ่านกันเนาะเรียกว่าเดินผ่านกันรู้จักกันได้ยังไงคือยังไงอ่ะตำนานรักของต๊อกกระเบาและอุ๋ยเนี่ยเกิดขึ้นที่อาจารย์จตุพลไทยท็อกจตุพลค่ะพี่จตุพลนะจตุพลเนาะดูลงแล้วลงไหนฮะก็จะมีเราก็ขึ้นไปบนเวทีไปอธิบายถึงท่าต่างๆนะท่าต่างๆที่แบบว่าช่วยลดเซลลูไลท์ท่านี้ทำให้ลดโรคกระเพาะซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายต่างๆคือเขาว่าอธิบายไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็บอกถ้าใครขึ้นมาทำตามเขาได้ทุกท่าคือนึกออกมาท่าพี่ต๊อกก็จะประหลาดแล้วแต่ตอนนั้นอารมณ์แบบว่าอยากได้ของฟรีเฮสแตนก็การพูดแบบว่านิ้วลอยดินคงดินกานะฮะคราวนี้เขาขึ้นมาเขาบอกว่ามีท่าไหนที่รักษาแบบหัวใจได้ไหมแกปวดใจแกปวดใจไหมแต่ไหนไม่ใช่เลยหยอดบาทค่ะไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าใครขึ้นมาได้ซีดีฟรี20แผ่นไม่อยากได้ของฟรีก็มีก็เคยเห็นเขาก่อนหน้านี้แล้วละเคยไปออกรายการของเขาเมื่อก่อนนี้ที่นี่ประเทศไทยช่อง5นี่แหละใช่ก่อนพี่อุ๋ยใช่ตั้งแต่สมัยแบบวันนี้มาแดกอ่ะพี่อุ๋ยเขาเป็นแบบพิธีกรที่จะไปภาคสนามไปตามที่ต่างๆเฮฮาอะไรเงี้ยไปจากพัดลมอ๋อก็เคยเห็นเขาอยู่เหมือนกันแล้วพี่อุ๋ยตอนนั้นเคยเห็นพี่ต๊อกมาก็เห็นมาตั้งนานมากแต่เด็กๆเลยคือเห็นมาตลอดไงก็คืออารมณ์แบบคนแบบเห็นเขาน่ารักแต่เหมือนเป็นดาราอย่างนี้ใช่ไหมก็ชอบปกติไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นสามีของเราอะไรอย่างเงี้ยต้องหลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นยังไงเขาพอเจอกันเสร็จไปเดี๋ยวแล้วเขาได้เบอร์ได้ไงไม่รู้ต้องมีเพื่อนเพื่อนบอกแน่แน่อยู่ดีโทรมาเลยนะเราก็งงมากว่าเบอร์แปลกไงไม่รู้ไปหามาจากไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยเขามาปุ๊บอาหารเย็นอร่อยเออใช่จริงแบบแต่ว่านี่ผมต๊อกนะครับจะโทรไปนานมากฮัลโหลค่ะปกติเป็นคนคิดช้าแต่วันนั้นเนี่ยได้เบอร์เที่ยงปุ๊บบ่ายสามโทรเลยพอเลิกงานก็เลยโทรเลยไปทานข้าวกันดีกว่าแต่ว่าพี่ต๊อกเขาก็เป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายอะค่ะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับผมก็จะเป็นคนที่เผาก้นเวลาไปทำงานตลอดเร่งเขาจะแบบ
ลูกเขาช้าหน่อยไงชิวๆหลายอย่างหลายอย่างแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะบอกว่าแบบเป็นเหมือนเป็นคู่รักที่แบบเป็นคู่หามากเข้ามาเข้ามาเข้ากันทั้งคู่เนาะสามีเล่นภรรยาก็เล่นตามภรรยาเล่นสามีก็เล่นตามไม่มีใครห้ามใครล่าสุดพอมีลูกลูกก็หานะลูกก็เป็นด้วยลูกก็หาด้วยไปด้วยโอ้โหเป็นไฮเปอร์ด้วยคือระหว่างคุยปุ๊บเดี๋ยวลูกก็เริ่มเอามือมาละเริ่มเอาตีมขึ้นมาเริ่มมือมาอย่างนี้แต่ครอบครัวนี้เขามันจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เวลาไม่พอแน่ๆก็ใช่เนาะไอ้เรื่องครอบครัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมาคุยต่อเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันต้องกินด้วยอะไรด้วยสัปดาห์หน้าต้องเดี๋ยวว่าล้วงให้ลึกเลยกับครอบครัวนี้เพราะว่าเขาไฮเปอร์จะมีความรักอะไรยังไงแบบว่างงงเลยเด่นเลยอย่างนี้ต้องนอนนี่ไหมนะนอนไหมอนุญาตเลยนอนเลยสไลเดอร์มีสไลเดอร์นอนเลยเพื่อที่จะกล่าวว่าคุยต่อสัปดาห์หน้าใช่ไหมกินจะนอนตรงสไลเดอร์แม่นอนในบ้านนอนเอาหัวลงไม่ใช่ทักทายมาเถอะไม่ต้องห่วงถ้าพี่อิมจะนอนนี่เดี๋ยวทิพย์มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมให้พี่อิมอยู่นี่เลยจ้านี่เลยเดี๋ยวมอบให้พี่อิมไปเลยนะจ๊ะนอนพรีเมียร์ซาเต้นเลยเดี๋ยวอิมปูตรงนี้เลยนอนหน้าบ้านเลยใช่ไหมอิมเป้าให้โอเคได้เลยร้อนกับมดแน่เลยมดเยอะเลยสัปดาห์นี้สนุกมากนะคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวต้องมาต่อกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารออมสินโทร1115ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราลากันไปนะคะกับรายการคุยยกบ้านพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะถ้าใครพลาดแล้วก็คงจะรู้เรื่องราวไม่จบนะแล้วคุณจะเสียดายจนพูดคำว่ารู้ดีรายการก็ไม่ใช่พ่อดีๆนะง้อยังไงเวลาง้อเปิดเสื้อเลย